นะครับเงื่อนปมของคุณทักษิณหลายครั้งหลายโอกาสแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้บางกลุ่มบางฝ่ายสิ้นข้อสงสัยเขาก็ยังสงสัยอยู่อยากเห็นหลักฐานอยากเห็นภาพนะครับอยากเห็นอาการอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันแน่สุดท้ายการตรวจสอบจากผู้แทนราษฎรในฐานะกรรมาญิการตํารวจนะครับซึ่งเขาจะไปกันวันนี้มันก็เกิดขึ้นคํำถามสาคัญคือพี่ประจักษ์ครับหัวข้อของการไปวันนี้คือศึกษาดูงาน เขาไม่ได้ตั้ง<า>หัวข no <glass> ้อว in ่าไปดูคุณทักษิณนะเขาไปศึกษาดูงานแล้วไปแค่ชั้น6ี่ประจักษ์จะเปิดกระจกตะโกนคุยกันมันก็ยังไงอยู่นี่คือจั่วเข้าเป้าหรือจั่วลมครับเนี่ยจั่วลมแน่นอนครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะยอมรับสภาพตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่าทางโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไปเพียงแค่ชั้น6ไปรับฟังการบรรยายสรุปนอกสถานที่ครับ จะขอขึ้นไปชั้น1ขอเรียบเรียบเค็งๆเดินผ่านไปดูรอดช่องก็ไม่ได้นะครับเขาไม่ยอมให้ดูนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการขยับอีกครั้งหนึ่งของกรรมธิการตํารวจของสภาผู้แทาน,าน,นรัษฎรนะเรื่องราวที่เป็นประเด็นนะครับเดินทางมาถึงช่วงเวลาสําคัญนะครับหลังจากที่มีความพยายามในการที่จะขอความชัดเจนและขอการตรวจสอบครับประเด็นหลักสําคัญก็คงจะอยู่ที่ว่าตกลงชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนั้น มีผู้ป่วยนะครับนอนพักรักษาตัวอยู่จริงหรือเปล่านะครับนะอันนั้นนะน่าจะเป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะยันการไปถึงแค่ชั้น6นะครับได้มีโอกาสแค่ชะเง้อคอดูชั้น14นั้นมรรคผลที่บันเกิดขึ้นนั้นแน่นอนครับไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับแต่ว่าก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าเกิดแอคชั่นไปถึงสถานที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะต้องพูดถึงก่อนนะครับเรื่องของการต้อนรับครับ เรื่องของการต้อนรับกรรมธิการตํารวจที่จะไปที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับในวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นครับการแต้มแต้งนะครับแต้มแต้ม mm, สีสันนะครับทําให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีสีสันนะครับดูเดือดเข้มข้นต้อนรับการเดินทางไปของกรรมธิการตํารวจก็คงจะหนีไม่พ้นบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับอย่างที่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะพูดถึงสั้นๆก็แล้วกันนะครับ เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณชัยธวัตตุลาธนนะครับนี่เป็นผู้นําฝ่ายข้้นในสภาแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลครับมีการตั้งกระทู้สดถามนะครับเรื่องสองมาตรฐานนะครับของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีการอธิบายครับแลวคนสุดท้ายเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้านะครับของนักโทษนะครับที่ถูกส่งมารักษาตัวนอกเดือนจําที่โรงพยาบาลครับแต่ปรากฏว่าจะพูดไม่จบนะครับปรากฏว่า คุณชัยพัฒนาตินรัตน์นะครับนี่เป็นสสของจังหวัดมหาสา,ารคามเป็นสสผูกขาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสสมาตั้งแต่สมัยปี2548ครับในนามของพรรคไทยรักไทยความจริงแล้วเนี่ยตัวของคุณชัยพัฒนาหรือชื่อเดิมเนี่ยก็คือชัยวัฒน์เนี่ยนะครับเป็นสสมาตั้งแต่ปี2544ครับเพียงแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกก็โดนใบเหลืองครับโดนใบเหลืองนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่าเลือกตั้งใหม่เนี่ย แกแพ้กับแชมป์เก่าครับก็คือคุณสุชาติศรีสังหรือว่าซัดดําอีสานครับกลับมาทวงเาวี้สอสอได้ครับแกก็เลยมาเป็นสอสอปี2 5 4 8แล้วก็เป็นต่อมาทุกสมัยเลยนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการชูมือประท้วงนะครับการอภิปรายของคุณชัยธวัฒน์แล้วก็นำไปสู่การปรบฟีป่ากันอย่างน้อยสองรอบนะครับกับทางตัวตึงของพรรคเก้าวไกลก็คือคุณวิโร์ลักษณะอดิศรน,นะครับนะฮะ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับน,นี่ยังไม่นับรวมนะครับยังไม่นับรวมสิ่งที่คุณภูมิธรรมเวยชยยัยครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในการตอบกระทู้สดแทนนายกรัฐมนตรีครับคุณภูมิธรรมเนี่ยย้ำนะครับบอกว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ เรื่องของการพิจารณาอนุญาตให้นักโทษสามารถที่จะนอนพักรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลก็เป็นดุลจริตของแพทย์ครับถ้าหากไม่พอใจเนี่ยก็ต้องไปร้องเรียนนะครับไปกล่าวหาแพทย์ไม่ควรที่จะโยนบาปมาให้กับฝ่ายการเมืองครับอันนี้คือสิ่งที่คุณภูมิธรรมอธิบายตอบกระทู้สดแทนนายกรีในสภาครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณภูมิธรรมครับที่ตอบเรื่องนี้ในสภาครับ นอกสภาออกไปครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายกรรฐมตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กับสื่อเช่นเดียวกันนะครับในสาระคล้ายคลึงกันสิ่งที่คุณเศรษฐาพยายามอธิบายก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเชื่อว่าทางกรมรัชทรรฑ์น,นะครับก็ได้รับข้อเสนอมาจากโรงพยาบาลตํารวจครับว่าสมควรจะให้มีการพักรักษาตัวต่อไปในโรงพยาบาลครับนะฮะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยครับ ทางกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ดําเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้วครับนี่คือสิ่งที่คุณเศรษฐาพยายามที่จะอธิบายนะครับแต่ว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับพูดตรงกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนง,งานก็ดีครับการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศชาติก็ดีครับการังเป็นไปได้ดูดีทําได้หลายเรื่องครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปเอา,อาบางเรื่องที่จะทําให้การเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประเทศนั้นมันสะดุดไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ครับซึ่งก็แน่นอนครับประเด็นนี้มันอาจจะนําไปสู่ข้อย้อนแย้งของคนที่เห็นต่างออกไปนะครับบอกว่าเอาล่ะเรื่องของการเดินหน้าในการบริหารประเทศชาติในฐานะรัฐบาลก็ทําไปครับมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ต้องอธิบายแจกแจงเรื่องขั้นตอนเรื่องกติกาถูกต้องตามต,ามตัวบทกฎหมาย ที่ผู้คนค้างคาใจหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะต้องทําควบคู่กันไปไม่อาจที่จะละเลยได้ไม่ควรที่จะมองว่ามันจะทําให้เรื่องใหญ่เสียไปเพราะเรื่องล็กครับนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดครับเ,เรื่องความระมัดระวังในลนักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้น้าหนักและความสําคัญถ้าเราลองย้อนกลับไปดูนะครับอดีตนายกบรีท่านหนึ่งครับเราเอ่ยชื่อก็ได้ครับคุณพิสิทธิ์เวชาชาเีวะเคยวางหลักเกณฑ์นะครับ การทํางานของรัฐบาลในสมัยนั้นเอาไว้น่าสนใจครับบอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองอยู่สูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายครับนะฮะซึ่งประเด็นนี้แหละสะท้อนออกในทางปฏิบัติด,ด้วยนะครับโดยการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรัฐบาลของคุณวิสิ์ครับก็คือคุณวิทูลน,นามบุตรลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีครับด้วยข้อกล่าวหาเพียงแค่ว่ามีการแจกถุงยางชีพ ที่มีปลากระป๋องหมดอายุครับรวมอยู่ในนั้นด้วยและก็มีการแจกเพียงแค่ไม่กี่ชุดเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องข้ออ้างนะครับหรือการอิงอยู่กับความถูกต้องทางตัวบทกฎหมายกับเรื่องความสง่างามความเหมาะสมนั้นบางครั้งบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้เดินคู่ขนานกันไปครับขึ้นอยู่กับว่าใครหรือรัฐบาลไหนจะให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรเป็นสำคัญ นี้ก็มาถึงเรื่องสําคัญนะครับวันนี้เป็นการขยับของกรรมธิการตํารวจครับที่มีคุณชัยชนะเดชโชนี่เป็นสสนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นแกนนําปัจจุบันของพรรคประชาธิปัตย์ครับในฐานะประธานกรรมธิการชุดนี้กรรมธิการชุดนี้ก็ได้เห็นท่าทีในการขยับมาอย่างต่อเนื่องในการที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับตั้งแต่ผู้ป่วยที่อ้างว่านอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตารวจนั้นป่วยด้วยโรคอะไรครับป่วยจริงหรือเปล่า แล้วโดยศักยภาพและขีดความสามารถที่ได้รับการยอมรับนะครับของคณะแพทย์และความพร้อมของโรงพยาบาลตำรวจนั้นทำไมการรักษาตัวนะครับของผู้ป่วยบางคนเนี่ยนะครับทำไมยืดเยื้อมาถึง120วันยังรักษาไม่หายหรือไม่สามารถที่จะรักษาอาการให้มันฟื้นตัวสามารถที่กลับเข้าสู่เรือนจําได้ครับ รวมทั้งประเด็นสําคัญนะครับที่มีการตั้งเป็นข้อสงสัยกันไว้ก็คือว่าตกลงนอนพักรักษาตัวอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจจริงหรือเปล่าครับวันนี้ก็จะเป็นการขยับของกรรมธิการตํารวจครับหลังจากที่ได้รับไฟเขียวจากทางโรงพยาบาลตํารวจครับว่าสามารถที่จะไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็อยู่ดูดดแต่งๆดูพิกลพิกลมาตั้งแต่ต้นนะครับอย่างที่คุณอนุชาคุณอนุคุณ อุไรชัยเกดเนาไว้ครับบอกว่ากรรมธิการชุดนี้ใช้คําพูดที่สวยหรูครับบอกว่าจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตํารวจครับแทนที่จะใช้คําว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลตํารวจในฐานะเจ้าพนักงานนะฮะขณะที่ทางโรงพยาบาลตารวจนั้นก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะให้กรรมธิการเนี่ยไปได้เพียงแค่ชั้น6ครับจะเป็นที่รับรองแล้วก็จะเป็นที่ที่จะมีการบรรยายชี้แจงครับเรื่องของการรับส่ง ะะเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยจากรวงพยาบาลของกรมรชาชทัณฑ์กลับมาที่โรงพยาบาลตํารวจรวมทั้งเรื่องของการดูแลรักษาครับแล้วก็ยืนยันนะครับชัดเจนนะครับบอกว่าจะไม่ริุราตให้ขึ้นไปที่ชั้น14ครับนะฮะจะขอรบเรียบเคียงเคียงเดินผ่านหน้าห้องหรือไปมองลอดประตูกรอบประตูกรอบหต่างก็ไม่ได้ครับนั่นเท่ากับว่ากรรมธิการตํารวจวันนี้ไปฟังบรรยายสรุปนอกสถานที่ทำงาน,นครับ คือไม่สามารถที่จะทําอะไรอย่างอื่นได้แล้วก็เนื้อหาขั้นตอนต่างๆที่เข้าใจว่าจะมีการชี้แจงแจกแจงในการบรรยายสรุปนั้นก็เป็นเรื่องที่ทั้งประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งกบบร,ริการตารวจก็คงใจได้ยินได้ฟังมาหลายเที่ยวแล้วนะครับขั้นจะหวังอะไรใหม่จากประเด็นคําถามที่อาจจะถามเพิ่มเติมได้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คําตอบเพิ่มหรือเปล่านะฮะซึ่งก็น่าจะมีคําตอบอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับด้านหนึ่ง ก็จ,จะมองได้ว่านี่เป็นการเทคแคชั่นของกบบรรมธิการตำรวจคือสู้แล้วนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะถูกมองถูกเชื่อมโยงไปถึงจุดยืนนะครับของพรรคการเมืองบางพักนะครับในการที่จะแสดงท่าทีในการที่จะขอเข้าร่วมรัฐบาลมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอาจจะถูกมองว่านี่เป็นการแสดงออกถึงพิธีการหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นประเด็นคําถามนะครับคราวนี้สิ่งที่เหลืออยู่ณนะปัจจุบันนะครับ ก็คือพลังของมวลชนส่วนหนึ่งครับผ่านทางกลุ่มที่รวมตัวชื่อว่าคอปประทอครับก็คือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศครับซึ่งยังปากหลักสู้ไปถอยครับล่าสุดบอกว่าจะไปขอนอนค้างที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไม่ได้ไปนอนค้างในทำเนียบนะครับเพราะโอกาสที่เข้าไปเหมือนนายกรัมกรีนั้นคงไม่ได้นะครับจะไปนอนค้างที่นั่นเพื่อที่จะกดดันนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าดูจากการประเมินของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืออาจจะรวมไปถึงฝ่ายความมั่นคงครับประเมินแล้วทั้งจํานวนของบุคคลก็ดีทั้งพลังก็ดีเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยคงทาได้เพียงแค่ไปเคลื่อนไหวนัว่นแหละคือจะทําให้เขาหนักอ,อกหลักใจเนี่ยการประเมินเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีเรื่องนี้อยู่ในระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสะท้อนเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองและบริบททางการเมืองหนปัจจุบันมันต่างจากช่วงที่ผ่านมาครับคนที่มีอํานาจกลุ่มอํานาจอยู่ในมือเต็มที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นมันชัดเจนอยู่แนละ้ว เอาเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับเก้าคดีที่คุณทักษิณเคยโดนและถูกคาดหมายว่าจะโดนสรุปอีกครั้งหนึ่งครับสองด้านครับเก้าคดีครับเก้าคดีตัดสินไปแล้วสี่คดีครับสี่คดีบทอายุความหนึ่งคดีสามคดีถูกตัดสินโทษแปดปีแล้วต่อมาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลืออยู่หนึ่งปีจะครบหกเดือนครับเข้าเกณฑ์พักโทษในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับ สามารถที่จะกลับไปนอนต่อที่บ้านได้นะครับนะฮะอีกสองคดีสารยกฟ้องครับคดีฟื้นฟูที i พีไอกับอีกคดีนึงก็คือคดีที่ให้ปล่อยกู้บริษัทในเครือกิจสามานครน,นี่สารยกฟ้องทั้งสองคดีครับอีกสองคดีปปชชีมช้มูลมีมติไม่ชี้มูลความผิดครับคือโครงการรับจำนำข้าวหรือระบายข้าวจีทูจีรดที่สองครับซึ่งก่อนหน้านั้นมีชื่อว่าจะมีชื่อหุ้นักษินด้วยไม่มีครับปปช ไม่ได้พปป,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 ปปชเนี่ยมีมติชี้มูลแล้วมาไม่ถึงคุณทักษิณไม่ถึงไม่ถึงจี่แดงนะครับคุณยวาภาวงศสิส์อีกคดีหนึ่งคืออะไรคดีซื้อแอร์บัสของการบินไทยครับปป,ปปชก็มีมติไม่ชี้มูลความผิดเช่นเดียวกันครับหรือเพียงแค่คดีเดียวครับคดีอะไรคดีกองทัพบกฟ้องข้อหามิ่นประมาทกรณีที่มีการกล่าวหาเรื่องคอสชอและกองทัพบกครับแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ย หลังจากที่สารให้มีการสั่งจำหน่ายคดีเอาไว้ก่อนนะครับจนถึงขณะนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าตกลงจะหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณารอเปล่าเปลี่ยนพบวบมาหลายคนแล้วครับยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยครับว่าคดีนี้จะกลับมาหรือไม่ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเมื่อสักครู่พี่ประจักษ์พูดถึงการมีวิวาทะในสภาคือมันดุเดือดคุณผู้ชมอยากชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเล็กสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราพบว่าในการประชุมสภาหลายครั้งที่ผ่านมามักจะมีเรื่องนี้ ชั้น14บ้างกระบวนการยุติธรรมบ้างบางคนเปิดชื่อคุณทักษิณออกมาเลยบ่อยครั้งนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับผม,ผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นชี้ะเหมือนเดิมดผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคําถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับท่านประธานที่เข้ตามข้อ71อย่างเคร่งครัดนะครับ ท่านประธานที่เคารพกับผมวิโรจน์ักษณะนาสอนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีแบบบัญชีในชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดหนึ่งครับคือตามข้อบังคับข้อที่71ครับก็คือว่าคําวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทําไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าผัดกับโอเลี้ยงปีฝาครับครับ ก็ต้องบอกว่าดูเด็ดเผ็ดมันนะครับ,รบท,ทุกครั้งที่มีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันในสภา